สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับู่เยอรมันี everything วันนี้เราจะมาเรียนภาษาเยอรมันเบื้องต้นระดับ RI ค่ะบทที่หนึ่งประเภทของคำในภาษาเยอรมันในหัวข้อ Nomen คำนามวันนี้จะเป็นกลุ่มคำนามในหมวดพยัญชนะเดนะคะเราจะเริ่มจากคำนามเพศชายก่อนค่ะ เดดดังการขอบคุณคำนี้เป็นคำนามประเภทนามธรรมานะคะจึงไม่มีรูปพหูพจน์ค่ะเดดดัง์เดดด็อกทัวร์ดีด็อกทัวร์นหมอเดดด็อกทัวร์ดีด็อกทัวร์นเดดรุกเกอร์ดีดรุกเกอร์เครื่องพิมพ์ คำนี้เขียนเหมือนกันทั้ง Singular และ Plural นะคะเปลี่ยนคำนำหน้าจากแดเป็นดีเท่านั้นค่ะ d e truge die truge d e durst ความกระหายไม่มีรูป Plural นะคะ d e durst ต่อไปจะเป็นกลุ่มคำนามเพศหญิงค่ะ die dame ดีดาเมนสุภาพสตรีดีดาม์ดีดามนดีดิสคดีดิสคสดิสโกเทกดีดิสโกดีดิสค u สดีด a ช e าก e ดีด c ช s าก e นการประกาศออกเสียง ดิดูเชดดูเชนฝักบัวฝักบัวที่เอาไว้ใช้อาบน้ำนะคะดิดูเชดดูเชนต่อไปจะเป็นคำนามในกลุ่มเพศกลางค่ะดัชดาทุมดดาทนวันที่ดัสดาทุมดีดาทินดัสดอปเปิลซิมเมอร ดีด d เ p ิลซิมเมอร์ห้องพักสำหรับสองคนค่ะเขียนเหมือนกันทั้งรูปซิงคูล่าและพ l ูเรลแค่เปลี่ยนคำหน้านามจากแดรเป็นดีเท่านั้นค่ะ das doppelzimmer die doppelzimmer das dorf die dörfer หมู่บ้าน das dorf die dörfer das dach ดีเดช์หลังคาดัสดัชดีเดช์คำนำทุกคำจต้องมีเพศนำหน้าและขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เสมอนะคะ s g ิงค r าหมายถึงคำนำที่เป็นเอกพจน์พลูเรลหมายถึงคำนำที่เป็นพหูพจน์สิงค a 拉คือคำนามที่แสงดงจำนวนเดียวคนเดียวชิ้นเดียวอันเดียวสิ่งเดียวค่ะโดยจะใช้คำนำหน้านามเพศช,ชายว่าแดเพศหญิงดีและเพศกลางดัส ส่วน plural คือคำนามที่แสดงจำนวนมากกว่าหนึ่งและใช้คำนำหน้านามว่าดีเท่านั้นนะคะไม่ว่าคำนามนั้นจะเป็นเพศใดคำศัพท์เหล่านี้สำคัญมากมากนะคะทุกคนควรเตรียมความพร้อมด้วยการสร้างคลังคำศัพท์เพราะหัวใจสําคัญของการเรียนภาษาก็คือคําศัพท์ค่ะทุกคนควรมีคลังคําศัพท์เก็บเอาไว้ในหัวเพื่อง่ายต่อการเรียนรู้หลักไวยากรณ์และการสร้างประโยคในบทต่อๆไปค่ะ และนอกจากคำนามแล้วยังมีคำอื่นๆอ,อีกหลายประเภทนะคะที่เราจะต้องจำหน้าที่และบทบาทของมันให้ได้ค่ะเช่น article คำนำหน้านามนอกจาก Da d ย d a แล้วยังมีคำอื่นๆอ,อีกมากมายที่เราต้องรู้ค่ะ adjective คำคุณศรรพัพท์ซึ่งจะทำหน้าที่ขยายคำนามและบอกรายละเอียดของคำนามให้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะส่วน verb บบก็คือการกระทำหรือกิริยาอาการต่างๆ Adverb ก็คือคำกริยาวิเศษที่จะมาขยายคำกริยาและคำคุณศัพท์อีกทีหนึง่ง Numeralian เรียนคือการบอกตัวเลขปริมาณวันที่และเวลาต่างๆค่ะ p r e p o s i t i o n ก็คือคำปรูปพบุที่เอาไว้บอกตำแหน่งสถานที่นั่นเองค่ะทั้งหมดนี้คือเนื้อหาในบทที่1นนะคะซึ่งเราจะค่อยๆเรียนรู้กันในคลิปต่อๆไปค่ะ ขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเอาวีเดอร์เซน